คุณผู้ชมครับขอพูดเรื่องโรคภูมิแพ้กันหน่อยดีกว่านะครับทางรายการเรานะฮะได้เชิญคุณบอยมานะครับพูดถึงเรื่องบริการรูปแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าบริการรับค่าเชื้อโรคให้ถึงบ้านเลยนะฮะแค่คุณเนี่ยนะครับโทรหาดีไฮจีนิกปุ๊บเขาก็จะส่งคนไปทำความสะอาดถึงที่นอนพรมโซฟาให้คุณถึงบ้านเลยนะฮะแบบเดลิเวอรี่นะฮะและล่าสุดเนี่ยผมได้มอบหมายมาจากบอสของผมนะฮะให้ส่งคนเนี่ยไปทำความสะอาดบ้านของพิธีกรทั้ง4คนบ้านหลังแรกไปดูเลยครับว่าเป็นบ้านของใครเลยตัวอะไรเนี่ยน่ากลัวอันนี้คือเชื้อโรคครับผมบ้านหลังแรกให้ทายครับว่าเป็นบ้านของใครเอ่ยอันนี้มันบ้านผมรีบที่นอนกันเลยจริงๆนะวูดดี้พี่จะบอกว่าพี่เคยใช้บริการนี้มาแล้วครับมันดีมากเลยนะเพราะว่าเคยใช้เมื่อสักปีที่ตอนเข้ามาใหม่ๆอ๋อเหรอฮะนะเพราะว่าบ้านส่วนมากบ้านคนดูสิเนี่ยนี่คือบ้านบอสห้องนอนบอสนี่แค่ห้องนอนบอสนะโอ้โหแต่ต้องขอบอกว่าหลังจากที่เขามีการคือตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่คิดนะฮะว่าที่นอนที่เห็นสะอาดสะอาดเนี่ยจะมีไรฝุ่นเยอะขนาดนี้ทุกคนพอทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันน่าจะมีส่วนช่วยลดโรคภูมิแพ้ได้เชื่อว่าสมัยก่อนผมตื่นมาฟึดฟัดแต่เช้าเลยซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับใครหลายๆคนนะครับคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าตัวเทสสีส้มออกแดงๆเนี่ยมันคืออะไรที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันก็คืออุปกรณ์เขาเรียกว่าอะคริลิกเทสนะครับไว้สำหรับวัดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในมูลของไรฝุ่นก็จะมาวัดจะมายิ่งสีแดงเข้มมากเนี่ยนะแสดงว่ามีปริมาณของสารมากเท่านั้นสกปรกใช่ไหมสกปรกถ้ายิ่งแดงก็ถือว่ายิ่งอันตรายนะครับไม่ควรบ้านเขาเลยว่าดีกว่าบ้านหลังที่สองใครเอ่ยเดี๋ยวลองดูสิไหนมดดำอ่ะเนี่ยไม่ใช่บ้านพี่ย่าไม่มีเตลูต้องเป็นบ้านพี่ย่าแน่นอนโอ้ไปรีดที่นอนกันจริงๆเรามีผ้าคลุมรองที่นอนอีกทีนึงเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยมันไม่ลงถึงที่นอนอันนี้คุณพี่ย่าอยู่บ้านปะวันนั้นไม่ได้อยู่แต่ว่าแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่เขาไปทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็ใช้บริการเขาเลยนะให้มาทั้งบ้านเลยอ่ะได้ยินว่าคุณทิ้งบ้านให้เขาเลยใช่ไหมใช่ตัดการเลยคุณทันย่ามาอยู่ดิฉันได้อยู่เฝ้าเลยเพราะดิฉันแบบอยากเห็นว่ามันสกปรกขนาดไหนไม่เรามีเด็กด้วยเฝ้าเลยเข้าห้องนอนอยู่แล้วยังไงมีเด็กยังไงนะก็มีลูกไงมีลูกมีเด็กเราก็กลัวเขาจะเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านหลังที่สามไหนบ้านไหนอ่ะดูซิบ้านใครนี่บ้านธัญญาใช่ไหมบ้านพี่ย่านี่บ้านพี่ย่าบ้านหลังที่สามนี่มันเหมือนของฉันนะไม่ใช่บ้านพี่ย่าบ้านพี่ย่าไอ้เรื่องมายุราจำได้นี่บ้านมายุราโซฟาดิฉันโอ้โหทำไมโซฟาดิฉันเนี่ยยืนเฝ้าเลยมั้ยอ๋อเหรอพี่ตั้งไปยืนเฝ้าเลยเฝ้าเลยคือโซฟาเนี่ยทั้งถูทั้งไถนั่งกันไปมา3คนพ่อแม่ลูกแต่พอที่นอนเนี่ยน้อยกว่านี้ที่นอนน้อยกว่านี้ตอนแรกเชื่อมั้ยว่ามันจะเวิร์คเชื่อไหมว่าจะเวิร์กตอนแรกที่ไปไม่เชื่อมากแต่ว่ามันสะอาดจริงๆมันสะอาดจริงๆมันโล่งอ่ะเนี่ยเด็กโซฟาบ้านต้องบอกว่าความสะอาดนี่ก็ยากบ้านหลังสุดท้ายมูเตลูทำความสะอาดเลยครับผมบ้านคุณมดดำโอ้โหนี่บ้านคุณเหรอเนี่ยเตียงเติมไม่มีนะทำความสะอาดพระนะครับผมอ๋อนี่เป็นเบาะหนังคนทำได้พี่จริงๆแล้วแบบบ้านมันเหม็นคนเยอะเลยต้องฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่ประตูเข้าไปเลยนั่นแหละตรงห้องรับแขกวะเจ๊ใช่ในที่นี่คือห้องนอนเยอะรู้ไหมที่คือห้องนอนไว้ห้องนอนแล้วพอเตียงนี่คราบเต็มเลยนะคราบสกปรกใครไม่เชื่อว่าทั้งโซฟาทั้งผมเนี่ยดูสิโซฟาพรมหรือว่าอะไรนะเตียงที่เรานอนกันอยู่ทุกวันมันจะมีไรฝุ่นมากขนาดนี้จริงๆพี่เนี่ยเชื่อก็ต้องเชื่อพอเสร็จนี่เขาต้องดูดมดดำต่อเลยนะดูดทั้งตัวเลยพับฝุ่นออกจากตัวฝุ่นลืมเลยแล้วสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมว่ามันน่ากลัวจริงๆครับเราอาจจะมองข้ามมันไปแต่สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่แบบว่ามันสะสมในร่างกายคนไม่คิดไงนึกว่าซักผ้าปูให้นอนอย่างเดียวจริงๆมันลงเข้าไปลึกมากเลยนะครับ